もう話すの。もうそうなってきたら、はい。もう話す。まだ違う人、違う人にないから。さっきのやつは、イベントの目的について。このイベントの一番の目的は、タイのランナーが世界レベルに達してもらうべく、この2年間かけてですね、サポートしていくっていうのが企画でございます。またですね、他にも夢プラス、ドリームマラソンバーチャル 42.195 という、機会も提供させていきます。こちらはですね、一般の方々、未経験マラソン未経験者、また経験者問わずですね、バーチャルなキャンペーンで参加いただきまして、その中から抽選で2020年の東京マラソンに参加いただける機会を与えることができます。皆さんぜひ参加してくださいませ。สำหรับของกิจกรรมนี้คืออย่างแรกคือยกระดับนักวิ่งไทยให้สู่ระดับสากลนะครับอย่างที่สองก็คือเพื่อให้นักวิ่งมือสมัครเล่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยหรือประสบการณ์มากได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ซึ่งก็คือใช้แอปพลิเคชันVirtual Run นะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดแล้วก็ร่วมกิจกรรมสนุกนี้และเสริมสร้างสุขภาพทุกคนและสามารถมีส่วนร่วมที่จะเล่นกิจกรรมจับฉลากเพื่อไปวิ่งในโตเกียวมาราธอนปี2020ครับครับก็อยากที่จะชื่นชมยินดีนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับทั้งดาราทั้งประชาชนก็คือเราจะมีเป้าหมายร่วมกันในการมาร่วมกันวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งบนถนนออกกำลังกายแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่ทางยูเมพาสร่วมกับทางสมาคมกรีฑาได้จัดขึ้นในรายการนี้นะครับก็เพื่อสุขภาพเพื่อชื่อเสียงแล้วก็เพื่อความสำเร็จของนักกีฬามาราธอนนะครับที่มีความหวังในการแข่งขันทั้งที่โตเกียวมาราธอนแล้วก็ที่โอลิมปิกเกมส์2020นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมฝึกซ้อมนะครับในลักษณะของ Virtual Run เพื่อที่จะเตรียมตัวไปโตเกียวมาราธอนนะครับในปี2020ก็ยังมีเวลาอีกสักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะฝึกซ้อมนะครับแต่ถ้าไปวิ่งตอนนี้เลยก็คงยังไม่ไหวแต่ก็ยังดีครับเพราะจะได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับทุกคนที่มาร่วมเริ่มกันสำหรับ Virtual Run นะครับที่อยากจะชักชวนให้ทุกคนเริ่มซ้อมกันนะครับก็คือเราให้เวลา2เดือนนะครับแล้วให้เก็บระยะทางวิ่งอย่างต่ำ10กิโลในภายใน2เดือนให้ได้อย่างน้อย4ครั้งขึ้นไปก็เพื่อที่จะรวมระยะทางให้ได้ 42.195 กิโลซึ่งคือระยะของมาราธอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงนะครับที่นอกเหนือไปจาก Virtual Run ก็คือการฝึกซ้อมเพื่อโตเกียวมาราธอนที่จะถึงในปี2020ก็ยังมีเวลาอีกสักพักนึงครับที่คนไทยทุกคนจะได้มาร่วมฝึกซ้อมไปกับผมนะครับแล้วก็ทีมชาติของไทยแล้วก็นักกีฬาอีลีททุกท่านตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่พวกคุณจะได้มีเป้าหมายเดียวกันกับเรานะครับก็คือไปวิ่งมาราธอนด้วยกันในระหว่างทางเนี่ยคุณก็จะได้ร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันครับครับจริงๆรายการนี้ถือว่าเป็นรายการบุกเบิกนะฮะในประเทศไทยครั้งแรกนะฮะในนามของสมาคมกีฬาต้องขอขอบคุณนะวิโตอิปชินะยูกาฮาม่านะครับแล้วก็ทางท่านรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยนะฮะที่สนับสนุนอย่างเต็มตัวเลยเต็มที่นะครับ
ผมเชื่อมั่นว่าในโครงการยูเม่พัฒน์เนี่ยจะก้าวไกลแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาไทยที่มีความสามารถอยู่แล้วสามารถเข้าไปแข่งขันระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงประเทศชาติได้อันนี้คือภาพที่หนึ่งในส่วนภาพที่สองนั้นเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยอีกจำนวนมากที่รักการออกการออกกำลังกายวิ่งบนถนนเนี่ยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะฮะอาจจะเป็นส่วนเรื่องของสุขภาพอย่างดีมากต่อไปในอนาคตนะฮะก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของนักวิ่งบนถนนของไทยแล้วครับโอเคค่ะ